สวัสดีครับแฟนคลับเซลยวบุกท่านนะครับนักเทรดชั้นเซียนนั้นเขาเป็นนักสไนเปอร์ไม่ใช่เป็นแรมโบนะครับคนเคยดูคนรู้จักใช่ไหมสไนเปอร์คือว่าเป็นคนที่นักซุ่มยิงครับนักซุ่มยิงที่รอครับรอจังหวะที่ใช่จริงๆแล้วก็จังหวะที่โป๊ะเชะจริงๆแล้วลงมือทำครับ แต่เรมโบ้คือโอ้โหฮะเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับคือเป็นแนวบุกสะใจสะใจเข้าว่าครับนะฮะคือเดินแบบถือปืนกลแล้วก็เดินเดียวแล้วยิงกระจายครับยิงสาสตร์กระจายแล้วก็เป็นผู้ชนะไปฮะหรือเปล่าวชนะใช่ไหมผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าหนังแนวแรมโบ้จะเป็นไงครับคือโอ้เดินหน้าฆ่าลูกเดียวมาคนเดียวแล้วก็ตือปืนกลแล้วโอ้ ยิงกระสุนไม่หมดครับไม่รู้เอากระสุนจากไหนเหมือนกันนะมันก็ดูตลกดีนี่เป็นความต่างนะครับผมจับเปรียบเทียบให้เห็นความตา่างนี้เพราะว่าได้เดียมาจากนี่นะฮะเป็นคำคมของคุณพอสุดอยโจนฮะผมได้ทำสรุปเอาไว้เดียวให้ลิงก์ได้คลิปแล้วกันถ้าสนใจอยากจะอ่านนะดีเหมือนกันครับเป็นไมซ์เซตของนักเทรดที่สำเร็จที่ผมว่านะ เป็นคนหนึ่งที่ผมว่าน่าจะให้แรงบันดาลใจแก่พี่มาร์คมิเนวินีเกี่ยวกับการให้ความเสี่ยงมาก่อนนะฮะคำคมหลายคำคมนี่มันทำให้ผมนึกถึงและก็นึกถึงอยากจะตั้งคอนเทนต์มนเนี่ยคือนักเทรดชั้นเซียนนั้นเป็นนักสไนเปอร์ครับไม่ใช่แบมโบเพราะว่าคุณพอสุดอยโจนนี่แหละเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ผมนึกถึงแบบนี้ครับ อันง่ายนะครับคำคมแรกอย่าไปเล่นบทผู้ชายกับตลาดเป็น,นขาดครับบทลูกผู้ชายกับตลาดเป็นขาดคืออย่าเป็นแรมโบกับตลาดครับนะอย่าสู้ตลาดในแบบที่เอาเป็นเอาตายครับไม่ไง่ายก็ถูเฉลีย่ยคัดทุนนะครับถลเอบ,บแก้แค้นะนะเลล่นลนแบบผ,ผู้ชายครับนะะค,คือตายกันในข้างนะฮะใครตายครับ นักเทรดนักเทรดโดนตลาดเล่นงานเลยครับเพราะว่าคุณกำลังเทรดสวนเทรนด์ไงใช่ไหมคิดผิดอะ่ะถ้าคุณเทรดตามแนวโน้มแล้วคุณสวนเทรนด์แล้วแล้วเทรนด์มันไม่ยอมไปอะครับอย่างพอจุดอยโจนเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เขาสวนเทรนด์ครับคือเขาชนะมาอย่างต่อเนื่องแหละในช่วงแรกนะแล้วก็ย่ามใจครับย่ามใจโอเวอร์คอนฟิเด n c แล้วก็พอเข้าแล้วฮยขาดทุนไว้ด้วยความที่ชนะมาหลายครั้งไง มันเกิดความเพลิดเพินเกิดความมั่นใจสุดขีดก็เลยสู้ตลาดครับตอนนั้นคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่ใช่ไหมเป็นดัมโบ่พยายามสู้ถัวๆัววไปถัวไปถัว,ถ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 วมาครับพอร์ดพังไปถ้าจำไม่ผิดคือเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตฮะเละเลยครับต้องเติมเงินอีกรอบนงฮะเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาครับนักเทรดชั้นเซียนนั้น ไม่ใช่แอมโบ้ครับเขาเป็นแค่นักสไนเปอเ์ยิ่งยิ่งคำคมต่อมานชัดเจนบอกว่าผมมองว่าตัวเองเป็นนักฉวยโอกาสจากตลาดคนสำคัญเลยนั่นหมายความว่าผมพัฒนาความคิดในตลาดขึ้นมาจากความคิดหนึ่งและทํามันจากจุดที่มีความเสี่ยงต่ํามากจนกว่าผมจะถูกพิสูจน์ซ้ำว่าผิดหรือจนกว่าผมจะเปลี่ยนมุมมองของผมไปครับเนี่ยผมเป็นนักฉวยโอกาสจากตลาดครับ เนี่ยสไนเปอร์ครับสไนเปอร์เลยครับเพราะว่าอะไรครับเขาจะทําจากจุดที่มีความเสี่ยงต่ํามากครับสไนเปอร์ชัดเลยครับฮะมันก็มีเออมันก็จะมีสไตล์การเทรดหนึ่งเป็นสไตล์สไสนเปอร์นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะแต่คงประมาณเดทหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจนี่คงจะคล้ายกันนะคือมีแนวคิดแบบนี้คือว่ารอ จังหวะที่ใช้แล้วฉกครับฉกแล้วโฉบแล้วก็ได้กำไรแล้วถอยไปครับแต่ว่าแบบเนี้ยผมว่าน่าจะต้องมีขนาดขนาดเงินทุนต้งก้อนโตนะถึงจะทําได้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยว่าเออเคยได้ยินมาเกี่ยวกับทนปอเปนะต่อมาครับยิงเสถาวเนี่ยเลยว่าอย่าทาตัวเป็นฮีโร่อย่ามีอีโก้ตั้งคําถามตัวเองและความสามารถตัวเองเสมอ อย่าได้คิดว่าคุณเก่งมากแล้ววิธทีที่คุณคิดอย่างนั้นอ่ะคุณโดนแน่ฮะชัดเจนตอนนั้นไงอย่างนี้บอกไปประวัติเขาคือว่าเขาชนะติดต่อกันหลายครั้งแล้วก็ได้กําไรก้อนโตปั้นพอตโตอย่างหลายเท่าอนะ่ะนแล้วมั่นใจสุดข,ขีดว่าฉันนี่แหละเจ๋งกว่าตลาดโว้ยฉันยิ่งใหญ่กว่าตลาดฉันฉลาดกว่าตลาดฉันเหนือคนในโลกเนี่ยมั่นใจสุดข,ขีดเข้าซื้อปับ๊บโดนขาดทุนไม้แรก ยังไม่เอกใจปล่อยมันจะตัวเองเก่งไงซื้อสู้ซื้อสู้ครับทัวเฉลี่ยโั้เฉลี่ยให้สุดตลาดมันลงแรงอ่ะมันู้จะโดนคนอื่นเล่นด้วยนะโดนสวนครับทุบหนักๆเนี่ยเจ๊งยับเลยครับเนี่ยฮะมันจึงกลายเป็นว่าเนี่ยมันมันมันจะสะท้อนมางนคบว่าเนี่ยมันทําให้แกได้เกิดเออเรียกว่าประสบการณ์ชําระล้างนะฮะ เรื่องนี้ผมเขียนในเล่มนี้นะครับนักเทรดฮีโร่ลองอ่านได้นะครับอือเนี่ยไ,ไอ้ไอ้คาคมเนี่ยผมคัดมาจากหนังสือมาเก็ตวิสาเดี๋ยวลิงก์ใน้คลิปล้วกันไทยอยากสนใจอยากซื้อดีมากเล่มนี้นะครับจุดแตกหักสำหรับผมมันเป็นตอนที่ผมเจ็บปวดจากการขาดทุนหนักจนพูดว่าไอง้โง่เอ้ยทาไมต้องเสี่ยงทุกอย่างลงไปในการเทรดเพียงครั้งเดียวด้วยนะทำไมไม่ทำชีวิตของนายให้เป็นการตามหาความสุขแทนที่จะเป็นการตามหาความเจ็บปวดละ่ะ นั่นเป็นตอนที่ผมตัดสินใจครั้งแรกว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องวินัยและการบริหารเงินมันคือประสบการณ์แห่งการชําระลากสําหรับผมเนี่ยนี่เป็นตอนที่แกสู้นะแกสู้ทัวเฉลี่ยแบบฮีโร่ครับแบบแรมโบ้แล้วก็โดนโดนตลาดซัดซะให้พอร์ตเจ๊งยับเกือบ70%็ดสบนตฮะตาสว่างเลยครับเออมันทำให้ถึงคำคมของพี่แดนแซงเจอบอกว่า มันเป็นเรื่องดีนะครับที่คุณจะโดนการขาดทนหนักครั้งหนึ่งตบหน้าคุณสักครั้งให้คุณกลับมายืนอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นคือทำให้คุณรู้สึกตัวว่าพูดง่ายๆเหมือนเหมือนคนเมาครับพูดง่ายๆคนเมาเนี่ยเวลาอารมณ์ขึ้นนะมันจะไปมันจะเอาให้ได้นะแต่เอาให้ได้แล้วก็พยายามแบบกวนชาวบ้านนะกวนชาวบ้านอ่กวนตีนชาวบ้านแล้วพยายามแบบเล่นงานชาวบ้านนะ่ะ คิดว่าตัวเองใหญ่คิดว่าเก่งไงแต่โดนต่อยสักมัดหนึ่งอ่ะตาสว่างเลยเนี่ยก็คล้ายกันฮะการเทรดเป็นอย่างนั้นตลาดใหญ่คุณเสมอครับนี่เป็นสิ่งที่นักเทรดชั้นเซียนมาก็นวิศ์บอกเราทุกคนครับเขาจึงบอกเราว่าอะครับอย่าทําตัวเป็นฮีโร่อย่าเป็นรมโบ้ครับแต่จงเป็นสไนเปอร์ฮะเพราะว่าถ้าคุณเป็นรัมโบ้เมื่อไหร่เนี่ยโดนฮะพอร์ตพังยับเยินฮะ แต่คนที่จะเข้าใจและทราบซึ้งว่าอย่าเป็นแรมโบ้นั้นนะต้องโดนฮะต้อง,ต,องต้องโดนจนกระทั่ทงเจอจุดแตกหักอย่างที่พอร์ตสุดอยโจนเนี่ยแกเลยบอกว่านะไอเดียที่คุณไอเดียที่ว่าคุณไม่สามารถเอาชนะตลาดได้นั้นเป็นภาพที่ดูน่ากลัวนั่นคือเหตุผลว่าทำไมปรัชญ,ญาสำคัญที่สุดของผมคือการเล่นแบบป้องกันให้มากที่สุดไง ก็โดนเลยไงใช่ไหมเนี่ยเป็นแจมโบ้และโดนไง,จ,งจึงเชื่อแล้วอ๋อไม่มีใครใหญ่เกินตลาดแล้วไม่มีใครชนาตลาดแล้วนะยิงสู้ยิงโดนเนี่ยดังนั้นเนี่ยอ่ะยอมซะยอมคำนี้ซะไม่มีใครสามารถเอาชนะตลาดได้ยอมเข้าไปคนนึงนะเขาใหญ่กว่าเรากลับมาจริงจังกับอะไรครับเล่นแบบป้องกันไงเนี่ยเป็นสไนเปอร์ละเห็นไหมครับ ชั้นเซียนทุกคนนะครับตอนแรกก็ห <lawsuit. S 1> ้าวนั่นแหละครับห้าวนั่นแหละก็เคยมีผมเคยจาผมจําได้แม่นมากเวลาผมช่วงแรกที่ผมโพสต์เกี่ยวกับประสบการณ์การขาดทุนตัวเองก็มีคอมเมนต์มาว่าทำไมถึงต้องรอให้ขาดทุนหนักก่อนถึงได้สนใจการบริหาความเสี่ยงก็จริงนะมนุษย์เราเนี่ยนะมนุษย์เราเนี่ยคือถ้าไม่โดนกับตัวก็ไม่รู้หรอก ดังนั้นเนี่ยนะถึงแม้คุณจะสอนแบบปากเปียกปากแฉว่าคุณต้องมีวินัยนะคุณต้องตัดขาดทุนนะเชื่อเถอะว่าคนที่ยังไม่โดนหนักๆอะ่ะคนยังไม่โดนกระแทกแรงๆอ่ะนะคนที่ไม่เจ็บหนักจริงอะ่ะจะไม่ซึ้งหรอกก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยเข้าไปไม่ฟังไม่เป็นไรผมก็พูดลอยๆไปแค่นั้นแหละนั่นนะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามครับผมมั่นใจนะถ้าคุณโดนจนกระทั่งเจ็บหนักจนกระทั่งกา,กากเลือดอะ่ะ แล้วคุณกลับมาฟังคลิปผมคุณจะเข้าใจละอ๋อพี่พูดถูกครับผมเข้าใจละผมทราบซึ้งละไม่โดนก็ไม่ดูนะฮะนเปอร์อย่างหนึง่งะลยครับเมื่อใดก็ตามที่ผมเทรดได้แย่เนี่ยผมจะลดขนาดการเทรดลงครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมจึงเทรดด้วยปริมาณสถานะที่น้อยที่สุดเมื่อการเทรดผมย่าแย่ที่สุดครับเนี่ยเป็นการเจียมตัวละถ้า ไม่มั่นใจจริงไม่ได้เปรียบจริงจะไม่ออกออกสู้ครับจะไม่จะไม่ลงมือทำครับนะฮะกฎสำคัญที่สุดของการเทรดคือเล่นแบบป้องกันให้มากไม่ใช่บุกให้มากครับเรื่องของการเจียมตัวนี่ก็สำคัญนะครับคุณพอสตจดอรโจนส์บอกว่า ถ้าคุณเทรดได้ดีครั้งหนึ่งเนี่ยอยาคิดว่ามันเป็นเพราะคุณมีความสามารถในการคาดการณ์ได้เหนือธรรมดาจงรักษาความมั่นใจคุณไว้เสมอแต่ขณะเดียวกันก็จงระวังอย่าให้มันมั่นใจมากเกินไปบทเรียนเดียวครับที่ผดเจ้งยับ70%นนี่แหละทำให้ผู้ชายคนหนึง่งตาสว่างครับ ตาสว่างแล้วก็กลับมาเทรดในแบบป้องกันมากขึ้นบริหารความเสี่ยงดีขึ้นมีวินัยดีขึ้นและในสุดอะ่ะเขาก็จะกลายเป็นมาร์เก็ตวิสาร์ได้ครับถ้าคุณไม่โดนการขัดทุนหนัหนกๆสักครั้งหนึ่งฮคุณอาจจะไม่ดีขึ้นเลยก็ได้คุณอาจจะไม่เล่นหุ้นไม่ไม่เทรดแบบที่รัดกุมมากขึ้นกว่าเดิมคุณอาจจะ ไม่ได้เป็นนักเรียที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับเพรั้นจงขอบคุณการขาดทุนซะมันช่วยคุณดีขึ้นนะครับตัวอย่างชัดเจนคือพอสุดอยโจรน,นิครก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ